สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ English Little ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆสำหรับคนขี้อายนะครับผมเอากริยาวลีตัวหนึ่งมาฝากคำนี้ใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับคือคำว่า look around นะครับผมลองไปเปิด dictionary ของ Collins นะครับเขาบอกว่า if you look around a building or place you walk around it and look at the different parts of it to see what it's like นะครับก็คือว่าถ้าเราไป look around ตึกหรือว่าสถานที่ใดๆนะครับเราก็ไปเดินรอบๆนะครับมองไปที่ตรงนู้นตรงนี้นะครับดูว่าตรงไหนเป็นยังไงตรงนู้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรเป็นต้นนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่า you look in various directions to find something or to see what is there นะครับเรามองไปในทิศทางต่างๆเพื่อค้นหาสิ่งที่เราต้องการหรือว่าเพื่อดูว่าตรงนู้นตรงนี้มีอะไรนะครับอีกแหล่งค้นคว้าหนึ่งที่ผมนิยมใช้นะครับก็คือ Dictionary ของ Cambridge นะครับระบุว่า look around somewhere or something นะครับก็คือ to visit a place or look at the things in it นะครับก็คือไปเยี่ยมไปชมสถานที่และสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับ she spent the afternoon looking around the town เธอใช้เวลาช่วงบ่ายๆออกไปสำรวจเมืองอีกตัวอย่างนะครับ when we went to Boston we only had a couple of hours to look aroundตอนที่พวกเราไปบอสตันเรามีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการสำรวจเมืองนะครับแต่นี้มาดูตัวอย่างจากหนังเรื่อง Notting Hill นะครับหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในปี1999หรือย้อนไปปี1942นะครับจูเลียโรเบิร์ตก็มาในร้านขายหนังสือของพระเอกฮิวส์แกรนนะครับพระเอกก็เอ่ยขึ้นว่า Can I help you at all นะครับก็คือ Can I help you at all นะครับให้ผมช่วยอะไรบ้างไหมมีอะไรช่วยบ้างไหมนะครับat all ในที่นี้เป็นการใช้เพื่อเน้นย้ำคำถามนะครับว่าบ้างไหมนะครับนายเอกก็บอกว่า no thanks นะครับไม่ค่ะขอบคุณ I'll just look around นะครับฉันแค่ดูๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับพี่เอกก็บอกว่า fine นะครับในที่นี้ก็คือโอเคครับได้ครับ alright นะครับประมาณนี้นะครับลองมาดูกันอีกทีนะครับCan I help you too? No, thanks. I'll just look around. Fine. อีกทีนะครับ Can I help you too? No, thanks. I'll just look around. Fine.โดยรวมแล้ว look around นะครับก็ใช้ในความหมายกว้างๆนะครับถ้าความหมายสถานที่กว้างๆก็คือเราไปสำรวจนะครับไปเยี่ยมๆมองๆนะครับแต่ถ้าเราไปในร้านค้าหรือว่าดูของตามแผนกต่างๆในร้านในห้างนะครับก็คือมองๆดูๆนะครับเหมือนที่จูเลียโรเบิร์ตเธอพูดว่า just look around ก็คือแค่ดูๆนะครับฝาก look around หรือว่า just look around ไว้เผื่อจำนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Oasis Station นะครับในภาคของ English Little สวัสดีครับ